มหาไทยเตรียมจัดงานสุดยิ่งใหญ่ศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปก้าวไกลด้วยพระบารมีคาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า900ล้านบาทแถลงข่าวเตรียมจัดงานสุดยิ่งใหญ่ค่ะล่าสุดกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนเตรียมจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปก้าวไกลด้วยพระบารมีปี2561ค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ค่ะภายในงานตระการตาไปด้วยผ้าทอขวัญแสนผืนและยังมีผลิตภัณฑ์งานหัตถศิลป์ให้เลือกซื้อและผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปทั่วประเทศให้เลือกซื้อกว่า 2,000 บูธค่ะนอกจากนี้ยังมีสตรีทฟู้ดให้ขาชอบขาชิมทั้งหลายได้เลือกชิมกันอย่างจุใจค่ะโดยภายในงานแถลงข่าวยังได้รับเกียรติจากนายสุธีมากบุญค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาเป็นประธานในงานแถลงข่าวครั้งนี้พร้อมด้วยนายอภิชาติโตดิลกเวทค่ะอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนค่ะโดยงานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่11สิงหาคมไปจนถึงวันที่19สิงหาคมนี้ค่ะณ Impact เมืองทองธานีโดยคาดว่าตลอดการจัดงาน9วันจะมีเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า900ล้านบาทค่ะครับก่อนอื่นครับต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกสาขานะครับรวมทั้งพวกเราที่อยู่ตรงนี้ขอบคุณด้วยความเคารพครับจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เนี่ยมีอยู่หลายประการนะครับประการแรกเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรประการที่2เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ประการที่3เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนตามแนวทางพระราชสวนีของพระองค์ท่านประการที่4นะครับเป็นเรื่องของการดำเนินการในเรื่องการแก้ไขเศรษฐกิจฐานรากที่พี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์จากการดำเนินการในครั้งนี้และประการสุดท้ายคือเราอยากจะเห็นว่าสินค้าในเรื่องของรูปแบบของเอกลักษณ์โอท็อปก้าวไกลสู่สากลนั้นขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์เพราะสังเกตเห็นว่ารายได้ของโอท็อปของเรานะครับในช่วง10เดือนเนี่ย10เดือนตั้งแต่1ตุลาคม2560จนถึงปัจจุบันนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ย157,000 ล้านบาทตัวเลขกลมๆณวันนี้และยังเหลือเวลาอีก2เดือนกว่าจะสิ้นปีงบประมาณเนี่ยเราคาดการว่าจะมีรายได้จากโอท็อปอันเนี้ย 189,000 ล้านโดยประมาณขยายตัวจากปี2560 24% เพราะฉะนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวเพราะตรงนี้จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากที่พี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์จากการดำเนินการและเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สถาบันพระมหากษัตริย์และรัฐบาลนั้นได้ดำเนินการอย่างสอดคล้องต่อเนื่องเป็นการสืบสานอย่างสมบูรณ์นะครับทีนี้ในส่วนของการที่จะก้าวต่อไปในอนาคตนั้นเราได้มีการเตรียมงานเพราะว่าในส่วนของดำเนินการของรัฐบาลนั้นจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้ต้องแตะเป็นเรื่องวิชาการนิดนึงครับว่าเรามียุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยเรามีการดำเนินการในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากลดความเหลื่อมล้ำนะครับอยู่ในเรื่องเดียวกันในเชิงเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นประชาชนจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันสอดคล้องกันคือลดความเหลื่อมล้ำสร้างรายได้และในเรื่องของการแข่งขันทางเศรษฐกิจซึ่งเรามีความสามารถมากทีเดียวทีนี้มาดูต่อครับว่าแผนปฏิรูปประเทศใน11ด้านมีเรื่องเศรษฐกิจมีเรื่องนี้อยู่ด้วยและสอดคล้องกับทุกกระทรวงทบวงกรมที่จะต้องดำเนินการในเรื่องดังกล่าวนำเรื่องดังกล่าวไปวางแผนงานโครงการให้เกิดความชัดเจนและขณะเดียวกันครับมหาดไทยเราเป็นกระทรวงที่แม้จะเป็นกระทรวงเรื่องความมั่นคงแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจฐานรากตรงนี้คงจะต้องฝากว่าเป็นการสอดคล้องที่รัฐบาลได้เสริมต่อตรงนี้ลงมาครับ